รมาพัทยานะคะห้ามพลาดร้านยำร้านส้มตำร้านนี้เลยค่ะรสชาติเด็ดจี๊ดแน่นอนถ้าเกิดใครชอบนะคะต้องมาร้านนี้เลยสถานีส้มตำวินเทจขออนุญาตแนะนำตัวชื่อออสไพฑูรย์บุญศรีนะครับผมเป็นเจ้าของร้านสถานีส้มตำวินเทจครับผมตอนนี้เราเป็นสาขาที่พัทยานะครับเป็นสาขาที่2แต่สาขาแรกปิดไปแล้วครับคือทำไม่หมดทำไม่ทันอร่อยยังคงเดิมอันนี้คือเมนูที่เราชอบผมชอบเองก็ทำเองครับด้วยลองทำดูเป็นตำถั่วหมูทอดอันนี้จะเป็นหมูสเต๊ะเราก็เอาสูตรของที่บ้านเรามาทำเลยมันเด้งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับส้มตำปูปลาร้าสิ่งนี้ของที่นี่คือปลาร้าของออสต้มเองการันตีได้เพราะว่าคนอีสานเองมันก็จะซับซีดๆนะครับนอนใช่ไหมครับนัวอาจจะนัวเพราะไม่ใช่นัวเพราะผมหุงนัวนะแต่นัวเพราะปลาร้าที่เราต้มมามันก็โอเคนะครับก็จะมีต้มแซ่บกระดูกอ่อนอันนี้เป็นยำกุ้งสุกท็อปปิ้งด้วยปลากรอบหอยนางรมสุราษฎร์แม้จะอยู่พัทยาเราก็ทานหอยนางรมสุราษฎร์ได้อันนี้คอนเฟิร์มหอยนางรมสุราษฎร์แน่นอนเพราะว่าฟ้ากล่องเขียนไว้อย่างนั้นฟ้ากล่องเขียนไว้ว่ามาจากสุราษฎร์ส่งที่นี่ที่บอกว่าเพราะฉะนั้นคือการันตีนะครับแม้จะส่งจากจันทบุรีก็ฟ้ากล่องเขียนสุราษฎร์ธานีมันก็จะตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่ร้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยไม่ต้องถามหาหอมเจียวผักกระถินพริกซอยกระเทียมไม่ต้องครับเพราะออสทำน้ำจิ้มที่เป็นแบบสูตรของร้านเลยคือน้ำจิ้มแบบปลาร้าเลยออนท็อปทานแบบฝรั่งเศสนิดๆนะคะเราไม่มีเลมอนเหลืองแล้วก็มะนาวเขียวเราเนี่ยค่ะออนท็อปแล้วก็ตักน้ำจิ้มปลาร้าออนท็อปราดแบบตัวเป้งๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หมูยอของออสจะเป็นยำหมูยออันนี้ออสทำหมูยอไข่แดงให้ถ้าที่ยังไม่มีขายชลบุรีไม่มีขายถ้าเกิดจะมาทานเพราะอิมพอร์ตมาจากกรุงเทพมีที่นี่ที่เดียวใช่ครับแต่กรุงเทพอาจจะมีหลายที่เราอร่อยแน่นอนเราเน้นหนังหมูเน้นพริกไทยนะครับก็จะค่อนข้างจะแบบไม่มีแป้งน้อยมากนะครับแล้วก็อีกอันสุดท้ายตรงนู้นก็จะเป็นยำกุ้งสดปลาร้ากุ้งสดสาเหตุที่มันกุ้ง2อันเพราะว่าเท็กเจอร์ของกุ้งสดกับเท็กเจอร์ของกุ้งสุกมันคนละอย่างกันนะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็มีเมนูอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้เอามาวันโตนี้ไม่ว่าจะเป็นยำแซลมอนที่แบบแซลมอนคลุกลงไปกับปลาร้าเลยมาถึงก็จะทานแบบน้ำเยิ้มๆกับปลาร้ากับแซลมอนมันจะเข้ากันมากหอยแครงออสก็มีปูม้าออสก็มีครับแล้วของออสมันสดแน่นอนเพราะเราขายหมดทุกวันไม่ใช่ขายดีแต่เราเอามาน้อยเพราะว่ามันจะไม่หมดมันจะค้างของแล้วมันจะไม่สดของหมดแล้วก็วิ่งซื้อมันจะรู้สึกว่ามันโอเคกับลูกค้ามากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้ครับเอ็นจอยนะครับกุ้งแบบเนื้อเด้งสังเกตพริกแดงแบบแดงมากรสชาตินุ่มจี๊ดจ๊าดแน่นอนนี่ประโยชน์จะทานเป็นหมูยอนะแบบชิ้นใหญ่มากกุ้งใหญ่ซับซีดน่านะนอกจากยำยังมีแบบเป็นกับข้าวแกงเห็ดเห็นไหมดูนะทุกคนยั่วมากถึงเครื่องสีสันมากคุณดูไม่ได้กินนานแล้วนะคะแกงเห็ดอ่ะต้องไปทานที่บ้านแต่ตอนนี้ที่เขาบอกว่าใช้ปลาร้าแบบของเหมือนของที่บ้านก็เลยได้ทานแกงเห็ดแล้วคิดถึงบ้านนะใช่ไหมชิมเร็วอีกหนึ่งอย่างใช่ไหมหมูกรอบที่ขอว่าหมูกรอบนี่เป็นหมู3 ชั้นเลยนะดูข้าวต้องมาแล้วแหละมีหมูมีมันมีหนังคือครบ3 ชั้นจริงๆฉ่ำมากคือข้างในยังแบบฉ่ำหนามอยู่อ่ะมันไม่ได้แห้งอร่อยอ่ะมาที่หอยนางรมใหญ่มากอันนี้คือกินคำเดียวไม่หมดแล้วจะกินยังไงเอ่ยในเทียบกับหน้าดีอะไรอย่างกว่านะหอยขี้ใหญ่มากดูมือดิมือเล็กไปเลยคำเดียวไม่หมดแน่นอนปุ๊บแต่ลองชิมสดนะซับซีดออกข้างๆหมดเลยน้ำจิ้มไหมเยอะๆเลย พร้อมยังพร้อมยังเสียงดูฟินมากเสียงไม่ต้องเสียงลมนี้ไม่ต้องดีมีโอกาสได้มาเที่ยวพัทยานะครับเรียนเชิญพัทยามีไม่ใช่มีหออย่างเดียวที่มันดีนะดีหลายอย่างมากโรงแรมที่พักร้านอาหารนะคะถูกจริตมากๆแต่วันไหนถ้าเกิดแฮงเมาค้างก่อนกลับนะครับแวะนิดนึงก็ได้นะครับมาที่ของเราตั้งอยู่พัทยาสาย3นะครับเข้าได้สองทางพัทยาสาย3หลัง TOT องค์การโทรศัพท์นะครับผมซอยติดกันเลยนะครับในโครงการ Small Town นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่ 11 โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่มนะครับหรือไม่ก็เข้าไปวิสิตที่เพจแล้วก็ inbox เข้ามานะครับแล้วก็แน่นอนครับอีกข้างนึงก็คือเข้าซอยวัดหนองอ้อซอยแดงดำนะเข้ามานิดเดียวนะครับจะขึ้นโครงการ Small Town เป็นแผงไม้ไผ่หันขวาเลี้ยวขวาปั๊บก็เจอร้านเลยชอบแบบไหนรสชอบแบบไหนบอกได้แต่จะทำได้ไหมอีกเรื่องนึงบอกได้บอกไว้ก่อนแน่นอนก็คือลูกค้าเป็นสิ่งอะไรที่แบบเราให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ไม่ให้ความสำคัญแต่เราจะพยายามเต็มที่ลองชิมรสชาติเราก่อนนิดหนึ่งนะครับมีลูกค้าแนะนำที่ร้านเราควรจะขายอีโนควบคู่พอทานแล้วรู้สึกว่าควรจะแบบปล่อยนี่ไม่งั้นจะอึดอัดแน่นอนก็คือประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณให้เกียรติมาวันนี้ขอบคุณนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับวายก็ทานยำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคืออร่อยมากรสชาติถึงมากๆเลยบอกเลยว่านัวมากๆอย่างที่ใช่ปลาร้าคือแบบเด็ดมากใครอยากลองชิมนะครับสามารถตามกันมาได้เนาะก็สำหรับวันนี้ทุกคนอิ่มมากก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเลยนะครับ